พี่สาวคนสนิทหนุ่มกลาเผยแล้วน้องยอมเลิกกับนักร้องดังไหมพร้อมแจงชัดเรื่องล้อเลียนลูกจูนเพนชุลีความจริงเป็นยังไงยังคงเป็นกระแสแรงไม่หยุดกับกรณีของจูนเพนชุลีและหนุ่มกลาที่โดนจับว่ามีสัมพันธ์กับสาวคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองจนจูนหอบหลักฐานมาแฉจนหมดกลางโหนกระแสพร้อมกับเผชิญหน้าหนุ่มกลาทำให้หนุ่มกลายืนยันกลางรายการเองว่าจากนี้ตนคงต้องเลิกกับสาวคนนั้นล่าสุดวันที่22 มิถุนายน 66เรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าพี่สาวของหญิงคนสนิทหนุ่มกลารายนี้เปิดเผยว่าน้องสาวก็จะเลิกและยุติความสัมพันธ์เช่นกันโดยพี่สาวยังเผยถึงคลิปของน้องสาวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งมีการคัฟเวอร์เพลงรักควร2คนโดยสาวคนสนิทหนุ่มกลาคัฟเวอร์กับหญิงกำลังอุ้มเด็กที่ติดโบใหญ่ๆล้อเลียนลูกสาวของจูนภรรยาหนุ่มกลาสร้างความเสียใจให้ฝ่ายภรรยานักร้องเป็นกระแสดราม่าหนักตอนนี้ว่าก็แต่งตัวให้ลูกสไตล์นี้อยู่แล้วติดโบติดกิ๊บแบบนี้ตลอดยืนยันไม่เคยเอาความรู้สึกเด็กมาเล่นวันนี้กระแสสังคมก็แย่พออยู่แล้วอีกฝ่ายพูดว่าเอาเด็กมาล้อเล่นอยากให้มองว่าเขาก็มีลูกเราก็มีลูกยืนยันน้องสาวไม่ได้มาเกี่ยวข้องในการแต่งตัวของลูกตัวเองที่จะสื่อไปถึงใคร